ที่ระยองครับผู้ชมมาตามมันต่อสำหรับคดีที่ไปพบศพคุณป้าคนหนึ่งนะฮะคุณผู้ชมอยู่ในป่าปาล์มแล้วสืบไปสืบมาปรากฏว่าคุณป้าเนี่ยน่าจะเป็นแม่ยายของทางอัยการคนหนึ่งในจังหวัดนะคุณผู้ชมแล้วสิ่งที่ตั้งข้อสังเกตเลยก็คือทรัพย์สินที่ติดตัวคุณป้ามันหายไปหมดเลยเพราะว่าสืบทราบภายหลังว่าคุณป้าเนี่ยเพิ่งไปงานกฐินมาแล้วก่อนที่คุณเขาจะไปเจอศพคุณป้าเนี่ยคุณผู้ชมคือตอนไปงานกฐินเนี่ยคุณป้าใส่ทองเยอะเลยนะทั้งข้อมือข้อแขนรวมกันหลายบาทแต่ของมันหายไปหมดเลยคุณผู้ชมฮะจนสุดท้ายตามตัวกันไปแล้วก็ไปจับกุมตัวผู้ต้องสงสัยได้หนึ่งคนนะฮะเป็นเพื่อนที่เขาบอกว่าเพิ่งรู้จักกันจะย้อนกลับไปคุณผู้ชมจะเห็นภาพกล้องวงจรปิดตั้งแต่วันที่15ก่อนที่คุณป้าจะหายตัวไปเนี่ยนะฮะเขาบอกว่านี่เลยป้าวรรณาอันนี้คือจังหวะที่กลับจากทอดกฐินเสร็จแล้วนะเพื่อนที่มารับเนี่ยชื่อป้ากมลวรรณป้ากมลวรรณเนี่ยอายุ57ป้าวรรณาอายุขออภัยป้ากมลวรรณเนี่ย6ป้าวรรณาเนี่ยกมลวรรณ57วรรณา67อายุมากกว่าห่างกันประมาณนั้นนะฮะคุณผู้ชมหลังจากนั้นเนี่ยคนที่เป็นเพื่อนเนี่ยกมลวรรณเนี่ยพาป้าวรรณาไปโดยบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวไปเก็บไข่ที่โรงงานนึงที่กมลวรรณเนี่ยเคยทำป้าวรรณาก็ว่างไงก็เลยตัดสินใจไปคุณผู้ชมห่างจากจุดเกิดเหตุเนี่ยแค่ร้อยกว่ากิโลปรากฏว่ามีคนไปพบศพคุณป้าวรรณาคุณผู้ชมอยู่ในสวนปาล์มแล้วก็เลยจับกุมเนี่ยกมลวรรณไปเพราะว่าเป็นคนสุดท้ายอ่ะต้องสงสัยมากที่สุดเจ้าที่ตำรวจคุณผู้ชมฮะคุมตัวคุณป้าเนี่ยฮะคุณป้ากมลวรรณตอนแรกเนี่ยไม่สารภาพนะคือเจ้าที่ตำรวจเขาสงสัยเขาบอกว่าเหตุการณ์มันขนาดนี้แล้วดูจากรูปการทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือไม่น่าจะทำคนเดียวคือโดยเฉพาะตอนแรกคนก็ไปตีความว่าเอ๊ะทำไมนิ้วนางหายไปตอนแรกเกี่ยวกับเรื่องของความรักชู้สาวหรือเปล่าตัดนิ้วนางทิ้งเพราะว่าจะได้ไม่สวมแหวนปรากฏไม่ใช่เพราะนิ้วนางเขาสวมแหวนสองข้างเลยซึ่งเป็นทรัพย์สินที่หายไปด้วยซึ่งจากการสอบสวนทั้งหมดทั้งมวลสุดท้ายรับสารภาพนะฮะโดยป้ากมลวรรณเนี่ยบอกว่าเขาเนี่ยไปรับป้าวรรณาเนี่ยหลังจากที่ทอดกฐินกันเสร็จกันแล้วพอรับเสร็จปุ๊บเนี่ยขับรถไปคุณผู้ชมหลังจากนั้นผ่านไปประมาณไม่กี่ชั่วโมงก็เรียกเนี่ยเรียกป้าวรรณาเนี่ยให้ลงมาจากรถบอกว่าจะคุยกันด้วยนิดนึงแต่ตอนนั้นเนี่ยคือป้าวรรณารู้สึกว่าเฮ้ยมันเย็นแล้วอ่ะคือรู้สึกไม่ค่อยโอเคน่าจะรู้สึกอะไรบางอย่างไม่ยอมลงจนสุดท้ายอ่ะป้ากมลวรรณผู้ก่อเหตุคุณผู้ชมฮะเขาบอกว่าเขาสารภาพนะเอาเหล็กอ่ะไปที่คอที่หลังเนี่ยที่หัวของป้าวรรณาจนสุดท้ายเนี่ยฮะคุณผู้ชมพอป้าวรรณาแน่นิ่งไปเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เลยรอประมาณ10นาทีถามว่ารอทำไมเขาบอกว่าอยากเช็คก่อนว่าป้าวรรณาเนี่ยตายหรือยังโอ้ต้องโหดเหี้ยมแค่ไหนมันขนาดนั้นเลยนะแล้วสุดท้ายคุณผู้ชมพอผ่านไป10นาทีเช็คเสร็จแล้วตัดสินใจฮะคุณผู้ชมรูปทรัพย์สินเนี่ยออกไปหมดเลยแล้วเหมือนที่พี่ปุ้ยบอกไปก็คือหนึ่งในนั้นน่ะคือแหวนแล้วผู้ชมก่อนหน้านี้คือคิดกันไปต่างๆนานานะว่าอาจจะมีคนตัดมือประเด็นอื่นโน่นนี่หรือเปล่าแต่สุดท้ายไม่ใช่เพราะว่าป้ากมลวรรณสารภาพแล้วนะเขาเป็นคนเอาเหล็กเนี่ยตีไปที่มือที่เล็บอ่ะที่เล็บของป้าวรรณาแล้วหลังจากนั้นพอเล็บมันหลุดก็เอาแหวนออกไปรูดแหวนออกไปทั้งสองข้างเลยนะคะแล้วก็นำเงินคุณผู้ชมนะหลังจากนั้นเนี่ยเอาของทรัพย์สินทั้งหมดเนี่ยไปขายก็คือทองเนี่ยที่ร้านทองนะคุณผู้ชมจนสุดท้ายได้เงินมา 80,000 กว่าบาทถามว่าเอาเงินไปทำไมเอาไปใช้หนี้พนันฮะแล้วก็ล่าสุดครับคุณผู้ชมวันนี้เจ้าที่ตำรวจนำตัวเนี่ยคุณป้าที่ก่อเหตุเนี่ยฮะป้ากมลวรรณไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพแล้วนะฮะคือต้องบอกว่าก่อนหน้านี้อย่างที่คุณปอนบอกไปว่าทางด้านคุณป้ากมลวรรณเนี่ยไม่ยอมรับสารภาพแต่ว่าสุดท้ายก็จำนนด้วยหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์มันโกหกไม่ได้เพราะเห็นบอกว่าในเล็บของทางด้านคุณป้ากมลวรรณที่เป็นผู้ก่อเหตุเนี่ยไปเจอเส้นผมของผู้ตายอยู่เพราะฉะนั้นปฏิเสธไม่ลงสุดท้ายก็ต้องให้การรับสารภาพทีนี้เนี่ยวันนี้ด้านของเจ้าหน้าที่พาตัวป้ากมลวรรณมาทำแผนตึงเครียดเลยบรรยากาศตอนนั้นทางด้านของน้องชายป้าวรรณาที่เป็นผู้เสียชีวิตมาดูด้วยแล้วมีการตะโกนด่าทอบรรยากาศคือตึงเครียดแล้วชาวบ้านก็มามุ้งดูกันเต็มเลยคุณผู้ชมลองดูช่วงจังหวะนี้นิดนึงค่ะนรกมึงได้พี่ถามกูทำไมนรกมาเกิดจัดเลยมึงอยากได้สมบัติมึงก็ขอเลยพี่ถามกูว่าเป็นคนใจดีเขาให้อยู่แล้วอันนี้คือน้องชายของคุณป้าวรรณาที่เป็นผู้ตายนะคะคือมาถึงที่เกิดเหตุแล้วก็แน่นอนมาเจอหน้าของคนก่อเหตุอ่ะมันทนไม่ได้จริงๆแล้วก็ก่อนหน้านี้ที่บอกคุณผู้ชมไปว่าที่บอกว่าไปเจอหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยคือไปเจอในเล็บของผู้ตายว่ามีเส้นผมของคุณป้ากมลวรรณเพราะฉะนั้นเนี่ยปฏิเสธไม่ลงนะคะแล้วตอนที่ทางด้านของป้ากมลวรรณไปทำแผนเนี่ยมีการทำท่าให้ดูด้วยเนาะตอนที่เอาแหวนออกจากนิ้วคือตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับให้การว่า
ก่อนที่จะเอานิ้วออกจากแหวนที่ถามว่าทำไมนิ้วถึงถูกตัดขาดออกไปจริงๆไม่ได้ตัดนะแต่ว่าเป็นการใช้เหล็กแป๊บอะค่ะทุบจนนิ้วเนี่ยมันกระเทาะออกมาเพราะว่าก่อนหน้านี้พยายามที่จะถอดทั้งสร้อยคอต่างหูอะไรแบบนี้มันถอดง่ายแต่ว่านิ้วอะคือดึงแหวนไม่ออกก็เลยต้องใช้เหล็กแป๊บนี่แหละทุบจนกระทั่งนิ้วเนี่ยหลุดออกจากกันทั้งสองข้างเลยนะคะแล้วถามว่าหลังจากนั้นเอาไปที่ไหนเอานิ้วไปทิ้งแล้วก็เอาเหล็กแป๊บเนี่ยไปทิ้งที่ถังขยะนะคะคือจิตใจอะทำด้วยอะไรนี่ไงเขาตอนสาธิตคือการทำแผนเนี่ยละเอียดทุกขั้นตอนนะคะใช่ค่ะตอนตั้งแต่กระชากหัวลงมาตอนที่ตีตอนที่รูดแหวนออกมาตีที่นิ้วคือเขาคงจะคือเรียกว่าผีพนันเลยก็ว่าได้ขนาดที่ว่าต้องตีนิ้วเพื่อนให้ขาดเพื่อที่จะเอาของที่หายไปอย่างนึงรู้ไหมคืออะไรคือโทรศัพท์ใช่โทรศัพท์ก็ไปทำลายด้วยใช่ไหมคะของผู้เสียหายผู้เสียชีวิตเนี่ยคือลูกของผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาบอกว่าเขาพยายามหานะว่าโทรศัพท์เนี่ยมันอยู่ไหนเพราะว่าสิ่งสำคัญเลยในโทรศัพท์อ่ะมันคือข้อมูลของเงินน่ะที่มันอาจจะโอนไปที่ไหนก็ได้แต่ปรากฏสุดท้ายกมลวันเนี่ยนะฮะสารภาพนะบอกว่าทุบโทรศัพท์มือถือแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเอาไปทิ้งในคลองไปแล้วค่ะทีนี้พอหลังจากนี้นะคะทำแผนประกอบคำรับสารภาพแล้วทีนี้ทรัพย์สินอยู่ไหนเขาก็บอกว่าเอาล่ะเขายอมรับว่า1คือเขาทำคนเดียว2คือเขาเอาทรัพย์สินเนี่ยไปใช้หนี้เพราะว่าเล่นการพนันทีนี้เราก็ไปตรวจสอบกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะมีการทำแผนลงพื้นที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา 10:30 พาทั้งผู้ที่ก่อเหตุนะคะไปที่ร้านห้างทองเดือนเพ็ญอยู่ที่เขตเทศบาลเมืองบ้านบึงที่ชลบุรีคือคุณผู้ชมต้องบอกนะคะว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นคาบเกี่ยว2พื้นที่ชลบุรีกับระยองทีนี้พอก่อเหตุเสร็จปุ๊บเนี่ยเข้ามาขายที่จังหวัดชลบุรีโดยเอาแหวนของคนตาย2วงสร้อยคอ1บาทสร้อยข้อมือ1บาทมาขายในราคา 88,300 บาทในวันที่15ช่วง 5:30 ผู้ชมจะเห็นกล้องวงจรปิดกมลวันขับรถมาแล้วซึ่งเป็นรถที่ก่อเหตุเดี๋ยวดูกล้องแป๊บนึงมีการมาจับรถตัวเองด้วยนะเช็ครถตัวเองด้วยเอ๊ะเหมือนชนเชิญอะไรไม่รู้คือก่อนหน้านี้เอาไปล้างทำความสะอาดแล้วนะพอหลังจากนั้นเดินเข้าไปในร้านทองแล้วก็เอาทองไปขายแต่ทีนี้บอกกับทางเจ้าหน้าที่บอกว่าบัตรประชาชนหายก็เลยเหมือนกับว่าก็เชื่อใจแหละเพราะว่าตอนซื้อปกติเนี่ยมันจะต้องมีการโชว์แบบประชาชนไงว่าคนขายคนซื้อเนี่ยคือใครใช่ค่ะทีนี้พอขายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปคุยกับทางคนขายว่าผิดสังเกตไหมพี่ดูผิดปกติไหมตอนที่มาขายรวมทั้งไอ้ข้าวของต่างๆแก้วแหวนเงินทองมันติดคราบเลือดหรือเปล่าทางพนักงานของคนที่เป็นเจ้าของร้านเนี่ยว่ายังไงฟังค่ะแหวนก่อนเขาบอกว่าเขาจะขายแหวนเพราะว่ามันเบี้ยวแล้วใส่ไม่ได้ก็เลยเอามาสองวงท่าทางมีพิรุธอะไรก็ปกติปกติแล้วพอดูแหวนเสร็จแล้วเขาก็บอกว่างั้นเดี๋ยวขายสร้อยกับข้อมือไปเลยเพราะมันเก่าแล้วมันมีคราบเลือดติดแหวนไม่มีเลยสภาพก็คือปกติเบี้ยวทั่วไปเนี่ยแหละค่ะก็บอกว่าไม่เจอคราบเลือดก็คงจะล้างมาแล้วนะคะท่าทีก็คือปกติจริงๆไงไม่มีใครสงสัยอะฮะทีนี้ตำรวจบอกว่าตอนแรกยังไม่ปักใจเชื่อนะว่าลงมือทำคนเดียวจนมีการพบว่ามีการตีที่หัวแล้วก็เอาศพไปทิ้งแล้วก็ตัดนิ้วแหวนนิ้วแล้วก็เอาแหวนไปสาเหตุประเด็นเพียงอย่างเดียวเลยก็คือเรื่องของการเอาเงินไปใช้หนี้การพนันล่าสุดผู้ต้องหานะคะเปิดใจผ่านทางสื่อค่ะตอนแรกนี่เขาคลุมหน้าคลุมตาแล้วก็ไม่ยอมให้สัมภาษณ์เลยนะคะจนกระทั่งช่วงสายที่ผ่านมาทางคุณพี่กมลวันเนี่ยผู้ต้องหาแกขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วบอกเลยนะว่าพี่มันบ้าพี่มันติดการพนันดูจังหวะนี้ค่ะครอบครัวที่เขาทำลายทั้งไปเพราะพี่ติดการพนันติดที่บ้าขอโทษสังคมอย่าทำแบบพี่นะพี่ขอโทษรู้จักเขามานานแล้วเหรอคะรู้จักเขามานานหรือยังมีอะไรที่เขาให้ด้วยไหมคะรับมึงแก่พี่ถามมึงทำไมรับมาเกิดมึงอ่ะอย่าพี่ใจเย็นถามพี่ถามมึงทำไมเขาดีๆอ่ะพี่ขอให้ยืมเราทำไมเราไม่ขอเขาอ่ะคือวันนั้นไม่มีใครไปกับเราใช่ไหมนะไม่มีทำคนเดียวใช่ไหมครับทั้งหมดพี่ทำไมเราไม่ขอเขาดีๆอ่ะนะฮะคือน้องผู้เสียชีวิตก็เดือดเหมือนกันนะมาฆ่าพี่สาวเขาให้สัมภาษณ์ด้วยนะเขาบอกว่าไม่ควรจะฆ่าเอาจริงๆนะคือถ้าอยากได้อ่ะคุยกันดีๆและที่นักข่าวถามว่ารู้จักกันนานหรือยังเนี่ยกับคนที่เขาไปฆ่าเนี่ยคือเขาบอกว่าเอาจริงๆคุณผู้ชมรู้จักกันไม่นานนะแค่2เดือนแค่2เดือนน่ะคือลูกสาวบอกว่าพยายามจะมาตีสนิทด้วยเหตุผลที่ว่าคุณแม่เนี่ยค่อนข้างที่จะมีฐานะแล้วก็คือตอนที่ไปทำบุญกฐินก็คือต่างจังหวัดอ่ะเขาก็จะแต่งตัวสวยกันใส่ทองใส่หยองมากจัดเต็มคือเหมือนกับว่ารู้แล้วล่ะว่ามี
การวางเป้าหมายว่าจะมีการชิงทรัพย์สำหรับผู้ตายนะคะตำรวจบอกว่าข้อมูลเพิ่มเติมนะช่วงที่คนร้ายก่อเหตุผู้ตายกำลังหยิบโทรศัพท์โทรหาสามีคือเขาเริ่มผิดสังเกตแล้วล่ะว่าทำไมมาทางนี้แล้วมันก็เปลี่ยนรถทำไมถึงชวนลงพื้นที่เปลี่ยนแบบนี้แต่จังหวะนั้นคนร้ายกระชากผมแล้วชิงก่อเหตุก่อนตอนนี้ทรัพย์สินยังหาไม่เจอก็คือต่างหู1คู่คาดว่าเดี๋ยวต้องลงพื้นที่ไปดูอีกรอบนึงเรื่องนี้เนี่ยต้องตามกันต่อว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทำคนเดียวหรือว่ามีคนร่วมด้วยหรือเปล่าเพราะว่าการที่จะไปย้ายร่างของศพเนี่ยก็มันก็ไม่ง่ายนะพี่เขาก็ค่อนข้างที่จะญาติเขาก็ไม่เชื่อนะตอนนี้ญาติคือปักใจบอกว่าน่าจะต้องมีคนเกี่ยวข้องมากกว่า1คนดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 HDR โหลดฟรีโหลดเลยThank you.